มาดามแป้งเผยพาทิตย์ยังนั่งเลขาธิการสมาคมบอลหม่อมหลวงกิติบดีรับอุปนายกกีฬาวันที่25มิถุนายน2567 18:24 น.มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมบอลไทยเผยนายพาทิตย์สุภพงษ์ยังนั่งตำแหน่งเลขาธิการสมาคมต่อไปขณะที่พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีรักษาการอุปนายกมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมสภากรรมการกรณีเร่งด่วนครั้งที่เศษ7/2567เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ทำการสมาคมโดยสรุปผลการประชุมดังนี้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไทยลีกจะได้ข้อสรุปภายใน 10-12 วันซึ่งยังการันตีทีมละ10ล้านบาทเหมือนเดิมส่วนกรณีที่เลขาโจนายพาทิตย์สุภพงษ์ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนั้นไม่มีผลยังคงเป็นเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่ประธานจัดการแข่งขันไทยลีก1ให้ธนวัฒน์นิติกาญจนาเป็นประธานซึ่งต้องขอขอบคุณปวินพิรมภักดีที่ได้ให้แนวทางการทำสมัยเป็นประธานจัดแข่งไทยลีกพร้อมกันนี้สมาคมบอลแต่งตั้งพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรรักษาการอุปนายกคนที่1แทนปวินพิรมภักดีที่ลาออกและเอมี่พิมชายาสสมทรัพย์ผู้จัดการทีมนครปฐมยูไนเต็ดเป็นกรรมการกลางแทนกุดันสุขุมานนท์ที่ลาออกขณะที่เรื่องไทยลีก2สภากรรมการมีมติให้ยึดตามระเบียบการแข่งขันกรณีที่เชียงใหม่ FC ไม่ผ่านคลับไลเซนซิ่งจะให้สิทธิ์อันดับ16เกษตรศาสตร์ FC ได้เล่นแทนแต่ทั้งนี้เกษตรศาสตร์ต้องชำระเงินให้กับนักเตะที่เคยติดค้างก่อนวันที่30มิถุนายน67เพื่อให้ไทยลีก2มีครบ18ทีม โค้งสุดท้ายชิงเก้าอี้นายกอบจ. 2เบอร์ตัวเต็งส่งเรื่องร้องเรียนถึงกกต.หลายเรื่องทุกทิศทั่วไทยวันที่25มิถุนายน2567 15:08 น.ปทุมธานีหาเสียงคึกคักโค้งสุดท้ายชิงเก้าอี้นายกอบจ.2เบอร์ตัวเต็งส่งเรื่องร้องเรียนถึงกกต.หลายเรื่องเร่งส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานก่อนชงกกต.กลางชี้มูลความผิดวันที่25มิถุนายน67ด็อกเตอร์ป้องประการโสธรเทวาพิทักษ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีเผยว่าในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของกตต.สำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีเป็นหน้าที่ของปลัดอบจ.ปทุมธานีซึ่งเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งนายกอบจ.โดยตรงส่วนการร้องเรียนที่คิดว่าเป็นการกระทำความผิดในการเลือกตั้งนั้นมีการร้องเรียนกันทั้งสองฝ่ายหลายเรื่องแต่ไม่สามารถให้รายละเอียดได้เนื่องจากอาจไม่เป็นผลดีต่อการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งเรื่องไหนที่ร้องเรียนเข้ามาก่อนจะมีหารือส่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเข้าที่ประชุมของกกต.จังหวัดเรื่องไหนไม่มีมูลจะยกคำร้องนั้นส่วนเรื่องไหนมีมูลจะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆส่งไปให้กกต.กลางชี้มูลความผิดสำหรับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ได้คัดเลือกมาจากคณะกรรมการชุมชนในแต่ละพื้นที่ได้มีการร้องเรียนเข้ามาว่าถูกลบชื่อออกจากคณะกรรมการการเลือกและนำข้าราชการในพื้นที่เข้าไปเป็นแทนนั้นซึ่งอาจขึ้นอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดสรรต้องไปสอบถามกับปลัดอบจ.ปทุมธานีโดยตรงเพราะรับผิดอยู่แล้วส่วนของกกต.ปทุมธานีต้องทำหน้าที่ตรงไปตรงมาให้ความสำคัญและเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายสำหรับบรรยากาศลงพื้นที่หาเสียงของผู้สมัคร
นายกอบจ.ปทุมธานีของนายชาญพวงเพเค่เบอร์หนึ่งพร้อมทีมงานได้ขึ้นรถแห่สนอนโยบายในการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีพร้อมลงพื้นที่เดินตลาดดีๆมาแช่หมู่บ้านพรพิมานรวมทั้งตามชุมชนต่างๆในเขตตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีด้านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีเบอร์3พร้อมด้วยทีมงานได้ขึ้นรถแห่สนอนโยบายในการแก้ไขปัญหาของปทุมธานีต่อเนื่องจากผลงานที่ผ่านมาเน็กปทุมธานีในพื้นที่ตลาดสุชาติตลาดติรพรพัฒน์หมู่บ้านรัตคนโกสินทร์200ปีและตลาดรังสิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานียังไงดีหลวงพ่อยังเอ่ยปากเบลล่าราณีเจรวนนท์ยินดีล่วงหน้าแฟนๆให้ล้านไลค์บันเทิงวันที่25มิถุนายน2567 9:38 น.ลั่นหลวงพ่อทำถึงยิ้มกันทั้งวัดยังไงดีหลวงพ่อยังเอ่ยปากเบลล่าราณีเจรวนนท์ยินดีล่วงหน้าแฟนๆให้ล้านไลค์ทำบุญใหญ่ล่าสุดประเวนขึ้นเหนือเบลล่าราณีแม่การะเกดได้กลับมาเยือนเมืองสองแควโดยนางเอกสาวพร้อมผู้จัดการและครอบครัวเป็นประธานผ้าป่าปิดทองพระนางพญาองค์ใหญ่วัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ร่วมสร้างพระนางพญาองค์นี้ตั้งแต่ปี61โดยสาวเบลล่ายังไปเยือนถิ่นลำพูนวันที่23มิถุนายน2567ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าณวัดสันป่ายางหลวงเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และจัดสร้างหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาคโรงพยาบาลลำพูนมีกัลยาณมิตรและผู้ใจบุญมาร่วมใจกันรวมปัจจัยมาสมทบได้1ล้านบาทขณะที่แฟนๆมีการแชร์คลิปโมเมนต์หลวงพ่อยังเอ่ยปากเชียร์สาวเบลล่ากับหวานใจวิวชวินเจรวนนท์โดยถึงกับออกปากกล่าวว่าเบลล่าดาราเศรษฐีด้วยต่อไปจะนามสกุลเจรวนนท์นะเป็นลูกหลานพระแม่เจ้าจามเทวีและบางช่วงบางตอนหลวงพ่อยังแซวอีกว่าเอฟซีเอาใจช่วยตลอดเวลาวันไหนถ้าจดทะเบียนสมรสขอให้เราทั้งหลายยินดีปรีดาแม้ไม่ได้ไปร่วมฉลองด้วยเราก็ยินดีและยินดีล่วงหน้าด้วยทำเอาแฟนๆแห่คอมเมนต์หลวงพ่อตัวแทนหมู่บ้านเอาไปล้านไลค์เลยเจ้าค่ะหลวงพ่อยิ้มกันทั้งวัดหลวงพ่อทำถึงมากฟินเลยเจ้าค่ะแม้แต่พระท่านยังอวยพรสาธุขอให้เป็นจริงไวๆด้วยเถิดเป็นต้นคลิปแฟนคลับชวินเบย่าขีดล่างแฟมิลี่